ุ่นนี้คือจะค่อนข้างแน่นจะแบบคนที่เขาใส่เขาจะแบบหน้าตาคือมันจะแน่นมากกว่าเนี่ยก็เลยไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่แต่ก็คือก็ดีเหมือนกันกองได้ค่ะแล้วอย่างถ้าผมอยู่ภายนอกอาคารอย่างเงี้ยครับเราควรใช้แบบไหนครับถ้าจะแนะนำเลยนี่คือเอาที่เป็นเอ็นเก้าแบบสองตัวนี้ใช่ไหมครับสองตัวนี้แล้วก็สำหรับในห้องแอร์หรือว่าในห้องในที่ร่มปกติอะไรที่ร่มปกติก็คืออย่างนั้นก็มีแมตกระดาษก็ได้ใช้แมตกระดาษก็ได้แต่ว่าอย่างที่ในร้านนี้ใส่เพราะว่ามีเชื้อโรคช่วงไข้หวัดใหญ่ระบาดด้วยช่วงผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือก็ใส่ไว้ตลอดอันที่กองเชื้อโรคได้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็กองฝุ่น PM 2.5 ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่เขาเขียน PM 2.5 แต่ว่าไม่แน่ใจอะว่าได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันดูมาตรฐานมันก็ไม่แน่ใจแต่ก็คือมีติดไว้อะค่ะค่ะช่วงนี้เยอะวันสองวันนี้จะเยอะกว่าช่วงก่อนค่ะแล้วส่วนใหญ่เขามาซื้อหน้ากากประเภทไหนแบบไหนบ้างครับจะมีทุกแบบเลยค่ะจะแล้วแต่เศรษฐศาสตร์ฐานะเนาะบางคนเขาก็อาจจะงบน้อยหน่อยเขาก็ซื้อแบบธรรมดาไปแต่ก็คือจะแนะนำว่าให้ใส่2ชั้นถ้าเป็นกระดาษธรรมดาแต่ถ้าคนที่มีเงินเนี่ยเขาก็จะซื้อ N95 เนี่ยค่ะเพราะราคามันจะต่างกันเยอะค่ะต่างกันชิ้นละประมาณจากถ้ากระดาษธรรมดาก็5บาทถ้าเป็น N95 นี่40 บาทนะคะของที่มีหน้ากากที่มีอยู่ในร้านเพียงพอไหมครับตอนนี้อ๋อตอนนี้เพียงพอค่ะก็คือสต็อกไว้ตอนนี้ก็คืออย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งอย่างอะค่ะไม่ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นกระดาษก็ได้แต่ก็คือต้องใส่ให้เพียงพอ2ชั้นหรือว่าเป็น N95 เนี่ยค่ะแต่ก็คือทุกคนจำเป็นต้องใช้นะคะถ้าออกไปข้างนอกนอกอาคารปุ๊บนี่คือควรจะใส่ไว้เลยค่ะปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเยอะมากแต่เท่าที่สังเกตก็คือคนเชียงใหม่เจอแบบนี้ทุกปีเขาก็จะอาจจะไม่ค่อยตื่นตัวมากเท่าไหร่นะคะคือทุกปีช่วงนี้จะเป็นอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนตอนที่กรุงเทพเป็นเขาจะตื่นเต้นมากกว่าแล้วก็ของขาดตลาดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะการจำหน่ายมันเพิ่มสูงขึ้นไหมนี้เยอะขึ้นเหมือนกับว่ามีข่าวสารมีอะไรขึ้นมาอาจจะส่งมาจากกรุงเทพเนาะ